สวัสดีครับวากิเลติครับตอนแรกเราจะทำ Q&A ลงว่าทำไรใช่ไหมเราคิดว่าคลิปนี้มันน่าจะยาวเกินไปที่จะลงว่าทำไรเลยทำคลิปแยกมานะครับคำถามมันเยอะขนาดเลยเหรอก็12-13อันนะมีกี่คะแนนบ้างแต่ละคำถามเออเดี๋ยวรู้เปิดแผ่นป้ายอะไรอย่างงี้ไหมเดี๋ยวอ่านให้นะ พี่บอสมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้อยากทำ YouTube ครับจริงๆแล้วแรงจูงใจก็คืออยากทำงานให้มันเหมือนรู้สึกว่าไม่ทำงานอ่ะแล้วเราก็ค้นพบตั้งแต่เด็กๆว่าการทำวิดีโอแล้วก็โพสต์บนโลกออนไลน์เนี่ยแล้วก็มีคนได้ดูผลงานเราเนี่ยเรามีความสุขมากกับการได้ทำสิ่งนี้ก็เลยอยากทำนี้เป็นอาชีพอาชีพจริงๆของพี่บอสก็คือ YouTube นี่แหละครับใช่ครับผมเป็นยูทูบเบอร์ครับยังไม่รู้หรอเนี่ยทำมา6ปีแล้วนะทุกวันนี้มีคนถามว่าทำอาชีพอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ช่างแอร์ครับทำไมพี่บอสต้องปิดหน้าทีมงานตอนแรกคะเล่าไปแล้วอ่ะย้อนไปดูในคลิปที่แล้วนะลืมบอกไปเลยว่ามันจะมีคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่บอสเคยเล่าเกี่ยวกับตัวเองแล้วคือ20 facts about me ซึ่งคำถามที่อันที่แล้วที่พี่บอสตอบไปแล้วผมจะไม่เอามาตอบในคลิปนี้อีกรอบนึงแล้วคำถามเนี้ยตอบไปในคลิปต้นปีแล้วใช่ตอบไปในคลิปต้นปีแล้วแต่ว่าอยากให้ตอบอีกทีนึงก็คือที่เราปิดหน้าทีมงานตอนแรกเพราะว่าเหมือน YouTube มันเป็นธุรกิจที่ใหม่มากคนทำในเมืองไทยน้อยมากผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้จะยังไงแล้วก็เคยการที่เอาคนอื่นมาออกคลิปเนี่ยมันดีไม่ดีวะไม่รู้ทำไงเราก็เลยเซฟไว้ก่อนก็เลยปิดหน้าเอาไว้ก่อนลองผิดลองถูกจนทุกวันนี้ก็ลองเปิดดูว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดไม่เวิร์คเดี๋ยวปิดใหม่พี่บอสมีแฟนหรือยังคะยังครับโสดครับ IG บอสกิรติครับทางหลังไมค์มาได้ชื่อทีมงานของพี่ที่เป็นชื่อสัตว์ต่างๆเป็นชื่อจริงหรือเปล่าคะไม่จริงครับใครมันตั้งชื่อลูกว่าหมาน้อยวะพี่ว่ามีความฝันอะไรที่อยากจะทำแต่ไม่ได้ทำไหมครับอยากไปขึ้นโลกใต้กับขึ้นโลกเหนือรู้สึกว่าก่อนตายชีวิตหนึ่งควรจะไปเหยียบให้ได้สักครั้งหนึ่งรู้สึกว่าการที่เราได้เกิดมาบนดาวดวงหนึ่งแล้วแต่เรายังไปไม่สุดของดาวดวงนั้นได้มันเหมือนมันยังใช้ชีวิตไม่สุดมั้งอยากเห็นของในตู้เย็นพี่บอสอ่ะช่วงนี้ทำอะไรอีกครับนอกจากกักตัวแล้วก็ปั้นแก้วทำไมพี่บอสใส่เสื้อสีขาวทุกคลิปเลยครับเหมือนชนิดที่ใส่เสื้อสีขาวเลยครับเคยไหมตื่นเช้ามาแล้วแบบเปิดมาเฮ้ยใส่อะไรดีวะคือของในตู้มันเยอะมากแบบเป็น10-20ชุดอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกไม่ถูกแล้ววันนึงก็เปลืองเวลาไป5ทีปีนึงก็เยอะมากแล้วอ่ะเป็นวันน่ะแล้วก็เวลาตัดคลิปถ่ายวันที่1วันที่2เงี้ยไม่รู้จะมาชนกันยังไงว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเพราะเราทำหลายโปรเจกต์พร้อมกันอ๋อเผื่อสลับเวลาได้ซึ่งเราก็สลับกันบ่อยอยู่แล้ว คนดูไม่รู้หรอกครับทำไมไม่ทำรายการบอสอ่านข่าวต่อล่ะครับยังไม่มีข่าวที่อยากอ่านตอนเนี้ยแค่นั้นเลยถ้ามีข่าวที่อยากอ่านเดี๋ยวอ่านแต่ยังทำอยู่ใช่ไหมก็ยังมาอยู่นะยังไม่อ่านหมดปัญหาโควิดพี่บอสและพี่วานและคนอื่นในสตูอยากจะทำอะไรเป็นอย่างแรกหรืออยากจะไปที่ไหนคะหมดปัญหาโควิดเราคุยกันว่าเราอยากไปเที่ยวรอบโลกเออเอาง่ายๆคือจะเปิดซีรีส์เที่ยวแหละเราดูสารคดีบ่อยเราชอบดู YouTube ไปเรื่อยๆเราจะเห็นทั่วโลกเขาทำอะไรกันอยู่เทศกาลปาล์มมะเขือเทศเทศกาลกระทิงวิ่งหนีกระทิงหรือว่ากีฬาอะไรแปลกๆอย่างเช่นที่เราดูวันอะไรขี่จักรยานเตะบอลเฮ้ยทุกคนรู้ไหมว่ามันมีมนุษย์ที่ขี่จักรยานฟิกเกียร์แล้วเอาจักรยานเตะบอลคือที่ผมทำช่องนี้ตั้งแต่แรกมาแล้วนะก็คืออยากที่จะ explore experience อะไรนำพามาให้ทุกคนได้สัมผัสแทนที่ผมจะได้สัมผัสคนเดียวอย่างเงี้ยพี่บอสเอาความพยายามมาไหนถึงทำคลิปมีความอดทนแบบนี้ครับอันนี้ผมขอบอกว่าจริงๆแล้วช่องเราไม่ใช่ช่องที่เป็นช่องพยายามหรือช่องทรหดอดทนนะครับเอาจริงๆไหมช่วงแรกๆอะถ้าไม่ทำแบบนั้นก็ไม่มีใครดูเว้ยที่เราทำต่อฟอยบอลนัดเม็ดคนสีฟันตอนแรกอะไม่อยากทำเลยไม่มีไหนอยากทำสักอันเลยเพียงแต่ว่าเรายังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรดีให้มันแตกต่างจากคนอื่นในยูทูบแต่ตอนเนี้ยเหมือนเริ่มจะเจอแนวทางตัวเองแล้วแต่ว่าภาพจำของคนที่จำเราอะพี่บอสจะเป็นคนที่อดทนพยายามอยู่เราเห็นมาช่วงนี้พี่บอสเขาไม่ค่อยนับนู่นนับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสุขกับการที่จะทำแบบนั้นมีคนมีความสุขกับการนับด้วยเหรอครับอาจจะมีก็ได้ แต่ไม่ใช่เราไงเอางี้ดีกว่าผมอยากนิยามช่องเราว่าเป็นช่องที่ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขใช่ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำหลังจากนี้เราจะเห็นแบบคลิปแปลกๆปิดไฟกินข้าวได้ไหมตลกโยนน้ำไก่ได้ไหมเรามีความสุขในที่ทำแบบนั้นลงไปถึงแม้ว่าจะมีคนว่าเราแบบได้สาระแค่ตาใช่อยากรู้ต้นกำเนิดการสงสัยของพี่เกิดมาจากอะไรครับเอาจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเป็นคอนเซปต์เว้ยตั้งแต่สมัยก่อนนู้น
นเลยนะช่วง next up ได้คุยกับยูทูบเบอร์หลายๆคนนึงเนี่ยคนที่คุยด้วยคือ point of view ไอวิวก็บอกมาว่าเนี่ยผมเป็นคนที่ตั้งคำถามให้กับทุกอย่างในชีวิตอยู่แล้วอย่างเช่นเราเห็นสบู่ครั้งแรกเราก็เคยคิดในสมองนะว่าเฮ้ยมันใช้ได้กี่ครั้งมาล้างมือได้กี่รอบกว่าสบู่มันจะหมดก็เคยคิดแต่ไม่มีเวลาจะไปทำแต่พอมาทำยูทูบปุ๊บเฮ้ยไอเขาสงสัยของเรามันแปลงเป็นคอนเทนต์ได้ว่ะก็เลยเกิดเป็นอาชีพยูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่สงสัยอะไรบางอย่างขึ้นมาเราไม่ได้สงสัยไปทุกอย่างนะอย่างเช่นไปมาเก๊าได้ไหมเงี้ยเราไม่ได้สงสัยว่าไปมาเก๊าได้ไหมมันเป็นแค่คอนเซ็ปต์ของช่องเราเฉยๆที่เราตั้งชื่อคลิปอะขึ้นลงเขาได้ไหมล่าสุดเนี่ยก็เปิดใจดูอะไรใหม่ๆนะครับมีหลายช่องที่คอนเซ็ปต์ของเขาคือทำให้คนดูมีความสุขใช่ไหมแล้วเขาก็จะมานั่งคิดสตอรี่บอกกันว่าทำไงวะซีนี้ซีนี้ยังไงถึงจะให้คนดูมีความสุขซึ่งพวกเราก็เคยคิดแบบนั้นแหละว่าทำไงให้คนดูฮาพอมานั่งคิดปุ๊บเฮ้ยมันยากว่ะเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนอะมีความสุขเพราะอะไรถูกไหมทีมเราก็เลยคิดแนวใหม่ขึ้นมาว่าถ้างั้นนะทำให้เขาสัมผัสและรู้สึกดีกว่าโดยการที่เราอะมีความสุขกันเองจริงๆ 100% ก่อนแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็น่าจะส่งต่อไปถึงคนดูได้เองเราคิดว่านี่จบเลยแค่มาคุยกับคนดูเฉยๆก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันมาอยู่นะครับขอบคุณมากเลยครับก็อย่าลืมทำอะไรก็ได้ที่ชอบทำ